สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมากินกระท้อนฮันอีราปีนี้เพื่อนๆกระท้อนเราเนี่ยนะครับมันก็ลูกไม่โตเหมือนทุกปีเนาะมันแรงจัดนะครับแต่ก็พอได้กินอยู่นะอีรานะครับเป็นกระท้อนพันธุ์ที่มีเนื้อเปลือกเยอะใหญ่นะครับอร่อยนะก็ พอๆกับปุ๋ยฝ้ายนั่นแหละครับนี่นะครับเพื่อนๆมาดูกันเลยเดี๋ยวเรามาปอกกันนะครับยังไงดีเอ่ยไม่ถนัดฮะนี่เพื่อนว้าวนี่นะครับเนื้อเขาจะหนาแล้วก็นุ่มนะครับกินแจ๋วเลยอร่อยครับนี่ครับเม็ดโตๆเนื้อนุ่มๆครับเปลือกก็นุ่มอร่อยนะครับอร่อยมากโอ้ไอ้ไรนี่ครับเพื่อนมาดูเดี๋ยวเอาเม็ดออกมาให้ดูครับนี่เม็ดครับมันหวานอร่อยอร่อยเนื้อนุ่มอร่อยครับตากล้องเริ่มหิวแล้วครับเพื่อนๆกินกระท้อนด้วยกันนะครับกระท้อนนี้แรกกำลังเริ่มสุกเลยครับวันแล้วเราก็ดึงเลยครับแปะมาดูนี่ขนาดห่อยังเป็นแผลได้นะเพื่อนเนาะเปลือกนี้เพื่อนเพื่อนปอกแล้วแช่น้ำเกลือนะครับหรือน้ำปูนใสเนี่ยเปลือกเขาก็จะสวยนะเม็ดเล็กนิดเดียวเองกินกระท้อนอีรานะครับใต้ต้นกันครับเพื่อนๆ นี่ครับสุกแล้วเริ่มสุกแล้วที่นี่นะครับบ้านเพื่อนๆสุกหรือยังบ้านพันไม้พอเพียงสุกแล้วจ้านี่ครับจิ้มให้อ่ะให้ตากล้องหนึ่งคำให้เราอีกหนึ่งคำอร่อยถูกใจวันนี้นะครับก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะกับกระท้อนอร่อยๆครับกระท้อนเริ่มสุกแล้วครับยังงอมไม่เต็มที่นะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เดี๋ยวค่อยสั่งทีหลังแล้วกันนะครับวันนี้ก็พามาชิมก่อนเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ